อันนี้อมรอยู่กับ DJI 4D DJI 4D มันก็จะ tracking แต่ว่านี่ผมปรับไว้สปีดสูงสุดเพราะฉะนั้นสูงสุดมันจะเคลื่อนที่ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเคลื่อนที่จะเร็วมันจะตามไม่ว่าผมจะเดินมาด้านไหนนี่ตัวนี้ก่อนหน้านี้มันเสียอยู่มันเสียนั่นก็คือตัวออโต้โฟกัสไม่ทำนะครับเสียแล้วก็ส่งไปซ่อมไปเยอะมากเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเมาส์อันนี้ก็สามารถที่จะใช้ในการทดสอบในการบันทึก DJI 4D และผมก็มีเนื้อวิดีโอด้วยนะครับเนื้อวิดีโอก็เห็นไหมมันสะบัดตามเลยมันสะบัดตามนี่ DJI 4D ปกติถ้าเกิดว่าเสียงผมใช้ไมค์ติดหัวกล้องก็ได้นะแต่ว่าเวลาใช้ไมค์ติดหัวกล้องแล้วเนี่ยเสียงพัดลมกล้องพัดลมของตัวกล้องมันจะเข้าไปที่ไมค์ก็เลยเปลี่ยนมาใช้ไวเลสแต่ประเด็นก็คือตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันซิงค์หรือเปล่าปากซิงค์ไหมผมใช้ Yolo Lightbox นะในการสตรีมมิ่งใครดูอยู่สามารถคอมเมนต์มาได้นั่นก็หมายถึงว่าผมสามารถมีจอมอนิเตอร์ผมเนี่ยนี่มีมอนิเตอร์ผมดูส่วนตัวนั้นนี่ก็คือตัวมอนิเตอร์ Yolo Box Mini นะครับผ่านอินเทอร์เน็ตตัวนี้มี Wi-Fi ในตัวใส่ซิมได้1ซิมแต่ใช้กล่องเนี้ยเป็นตัวไลฟ์สตรีมแล้วก็ให้ตัวกล้องเนี่ยแท็กผมนั่นก็คือตัวมันจะมีเขาเรียกว่าคุณสามารถที่จะออโต้โฟกัสได้ด้วยแล้วก็แท็กได้ด้วยนั่นก็คือเวลาเราขยับมันก็จะขยับตามนะผมเคลื่อนตำแหน่งมาส่วนสปีดก็แล้วแต่เราตั้งนะว่าช้าหรือเร็วสมูทไม่สมูทก็แล้วแต่เราตั้งนั้นเวลาเรากลับมานั่งเนี่ยมันก็จะกลับมาตามผมมานะปกติเราจะเห็นผมใช้กล้องตัวนี้บ่อยในการไลฟ์สตรีมมิ่งอันนี้คือ BS1S นี่คือไมโครโฟนตัว MKE400หรือบางครั้งก็เห็นผมจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเอามาติดไรด้าก็สามารถแทร็กได้เหมือนกันนะครับถ้าติดไรด้าอยู่ด้านบนแต่นี่ผมไม่ได้ใช้ตัวนี้นั่นคือใช้ตัว 4D นะครับใช้ 4D มีจอในตัวแล้วก็เอาสัญญาณ HDMI out มาไลฟ์สตรีมนี่เป็น HDMI out จากตัว 4D นะเป็น clean HDMI ตอนนี้เวอร์ชั่นของตัวเฟิร์มแวร์เครื่องนะครับใครมีรุ่นนี้อยู่สามารถอัปเดตได้แล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดมันจะมีพวกมอเตอร์คอนโทรลสามารถทำให้มันหลุดโฟกัสได้สตรีมมิ่งไปที่8เมกไปละขอบคุณครับ